พังแตกไอออร่าแบนด์เปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ไปท่าคนสนยุคลิลลี่พันธิลาร่วมงานไอออร่าชายนิ่งออแอเรียเดอะนิวโปรดักต์ลันช์15สิงหาคม2567ณเซ็นทรัลพระราม2เรียกได้ว่าเป็นงานใหญ่แห่งปีของไอออร่าที่ห่างหายจากการปล่อยผลิตภัณฑ์ใหม่ไปหลายปีเพราะกว่าจะพัฒนาสูตรได้แต่ละอย่างไม่ดีจริง CEO ไม่ยอมปล่อยขายแน่นอนล่าสุด CEO ตัวแม่อายุน้อยร้อยล้านอย่างแอนรุจิรามาน้อยหรือแอนไอออร่าทุ่มงบมากกว่า3ล้านบาทจัดทุกอย่างให้อย่างยิ่งใหญ่พรีเมียมพิเศษสำหรับตัวแทนประเทศไทยและเมียนมาบอกได้เลยว่าห้างแตกของจริงพร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการบุกตลาดสกินแคร์ทุกรูปแบบค่ะประทับใจมากๆนะคะที่ศิลปินทุกคนนะคะเข้าร่วมงานนี้อย่างแฮปปี้มากๆนะคะเพราะว่าแฟนคลับมากันเยอะมากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณทั้งลูกค้าเมียนมาแล้วก็ลูกค้าในไทยมากๆนะคะที่สนับสนุนไอออร่ามาตลอดค่ะก็รู้สึกประทับใจค่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ให้เกียรติร่วมงานกับไอออร่านะคะก็รู้สึกว่าทุกคนเนี่ยพิเศษมากๆนะคะที่มาร่วมงานนี้เพราะว่าแอนตั้งใจมากๆนะคะทุกรายละเอียดก็คือดูงานเองทั้งหมดเลยค่ะสินค้าที่เปิดตัวไปนะคะเป็นดีเมนทอนเนอร์แล้วก็ลาเมล่าครีมเจลนะคะสองตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะสำหรับคนผิวแพ้ง่ายค่ะไม่มีน้ำหอมแอลกอฮอล์พาราเบนนะคะช่วยในเรื่องของผิวกระจ่างใสนะคะแล้วก็ทำให้ผิวหน้าของเราสุขภาพดีด้วยค่ะการตลาดนะคะต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ทำมานะคะอย่างที่บอกเลยว่า9ปีเราไม่เคยมีพรีเซนเตอร์เลยนะคะเราขายกันแบบปากต่อปากนะคะแล้วก็ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำตลอดเพราะฉะนั้นนะคะสินค้าของเรานะคะจะเป็นสินค้าคุณภาพนะคะแล้วก็ราคาที่เหมาะสมค่ะเรายังจะโปรโมทนะคะต่อไปค่ะแล้วก็สามารถโปรโมทผ่านสื่อต่างๆนะคะทางช่องทางโซเชียลทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศค่ะสินค้าของไอออร่านะคะที่ขายมาตลอด9ปีนะคะแล้วก็เป็นโปรดักต์นางฟ้าของเราเนี่ยมีอโรเวล่าเจลแล้วก็กันแดดนะคะ2ตัวนี้นะคะอยู่มาตลอดนะคะ9ปีไม่เคยมีพรีเซนเตอร์เลยนะคะแล้วก็เป็นการตลาดที่แทบจะใช้งบน้อยมากๆเลยค่ะเพราะว่าลูกค้าซื้อซ้ำตลอดค่ะดีใจแล้วก็เป็นเกียรติค่ะจริงๆแล้วเคยเริ่มมากับคุณแอนไปแล้ว1รอบค่ะและนี่ก็คือรอบที่2แล้วก็กระแสตอบรับดีมากๆจริงๆแล้วแฟนคลับก็มากขึ้นน่ารักมากๆจริงๆค่ะก็รู้สึกแบบหมายถึงว่าชื่นชมเขามากๆนะชื่นชมน้องแอนมากคนที่แบบเริ่มธุรกิจตั้งแต่เด็กๆแล้วก็แบบประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้ก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กรุ่นใหม่หลายๆคนเลยขอบคุณนะคะทีนี้ที่ก็เลยลาเตอร์ยาราไอเอ็มวันต่อแล้วพี่รอไอโอร้อนที่เราเพิ่มเลยแต่รู้กับพี่กูได้เลยที่มันไม่เป็นอะไรที่การรับมือสำหรับประเทศไทยนะคะเราก็มีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยนะคะทั้งเมียนมาในไทยนะคะแล้วก็ทั้งตัวแทนไทยค่ะถ้าตัวแทนไทยนะคะสามารถติดตามช่องทาง TikTok ได้เลยนะคะเยอะมากๆนะคะจะมีการปักตะกร้า TikTok ไว้นะคะแล้วก็เพจ Iora Thailand ค่ะถ้าเมียนมาสามารถติดตามที่เพจ Iora Myanmar by CEO ได้เลยค่ะ